แม็กซ์อาเลกีติงลูกทีมประมาทแม็กเก็บ3แต้มคันยูรีแฮฟพูลวันแบ็คแฮดเดอร์ยากัวเชือดไททันสุดมันศึก NFL โค้ชซิโก้เน้นบุกทลายถ้ำเสือเหลืองสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Sport Today ครับวันนี้วันศุกร์ที่19ธันวาคมนะครับเราเจอกันช่วงหัวค่ำแบบนี้ครับ 1:30 น. ถึง 2:30 น. ทาง True Sport 2อัปเดตข่าวกีฬาด้วยกันตลอด1ชั่วโมงกับคุณชิตพลทรัพย์ขำผมธีรยุทธบรรณงษาครับครับผมวันนี้มาครบแล้วก็มาแบบมีช่วงพิเศษให้ด้วยเหมือนกันอะไรล่ะฮะช่วงพิเศษคุณผู้ชมรอในช่วงสุดท้ายแล้วกันเรามีสาวๆจากปานิกามาเยี่ยมรายการด้วยงั้นยกมาช่วงแรกเลยได้มั้ยอยู่ยาวเลยดีกว่าแต่ว่าคุณผู้ชมครับในเรื่องของข่าวสารแง่มุมต่างๆยังมีเหมือนเดิมนะครับในช่วงแรกเราไปติดตามเหมือนเดิมนะครับเรื่องหลังของฟุตบอลกาโช่เมื่อคืนนี้2ทีมใหญ่โยกโปรแกรมมาเตะก่อนนะครับทั้งยูเวนตุสแล้วก็นาโปลีก่อนที่พวกเขาจะไปเจอกันในถ้วยซูเปอร์โคปาอีกทีนึงในช่วงต้นสัปดาห์หน้าเมื่อคืนนี้ก็ถือว่าโชว์ฟอร์มได้ดีด้วยกันทั้งคู่ไปติดตามเบื้องหลังเกมในช่วงของฟุตบอลทูเดย์ครับเราดูผลงานของทีมจากฝูงยูเวนตุสก่อนนะครับก็ถือว่าเมื่อคืนนี้เป็นนัดสำคัญเหมือนกันนะครับพวกเขาต้องการเก็บชัยชนะเพื่อจะการันตีตำแหน่งจ่าฝูงไว้ในช่วงของการเบรกนี้หนาวนะครับโดยที่แม็กซ์อาเลกีครับกุนซือทีมยูเวนตุสเองก็ยอมรับว่าชัยชนะเป็นเรื่องสำคัญมากๆสำหรับยูเวนตุสครับการที่ต้องการจะจบปี2014ด้วยการรั้งตำแหน่งจ่าฝูงของศึกกาโชโซราอิตาลีเอาไว้แล้วเจ้าตัวก็ยอมรับเหมือนกันว่าแปลกใจที่เซเรเด็กซีแมนกุนซือทีมกาญารีไปเปลี่ยนแปลงแท็กติกการเล่นในนัดที่พวกเขารับการมาเยือนของยูเวนตุสเมื่อคืนที่ผ่านมาซึ่งก็ปรากฏว่าชัยชนะเป็นของทีมยูเว่นะครับเมื่อคืนนี้ยูเว่นำก่อน 3-0 เลยก่อนที่จะมาโดนกาญารีตีไข่แตกได้นะครับส่วนชัยชนะนัดนี้ของยูเว่สำคัญก็คือทำให้พวกเขานั้นทำแต้มหนีโรม่าเป็น4คะแนนนะครับก่อนที่โรม่าจะเล่นเกมในช่วงสุดสัปดาห์นี้เจอเกมใหญ่เล่นกับเอซีมิลานต่อให้โรม่าเอาชนะเอซีมิลานได้ก็ยังไม่พอที่จะแซงยูเว่ด้วยเหมือนกันส่วนเรื่องของแท็กติกของเกมในอเลกรีก็แปลกใจเหมือนกันครับที่กาญารีมีการปรับแท็กติกจากระบบการเล่นแบบ 4-3-3 ตามปกติเนี่ยมาใช้ในรูปแบบ 4-4-2 ในการเจอกับยูเวนตุสแต่อเลกรีก็บอกว่าพอเข้าใจได้ครับถ้าหากว่าดูจากสถานการณ์ของทีมกาญารีบวกกับการต้องมาเจอกับยูเว่ในเกมนี้ด้วยกาญารีเองก็เลยพยายามที่จะเน้นเกมรับมากขึ้นแล้วก็อาศัยจังหวะโต้กลับเอาคืนแต่ว่าลูกทีมของเขาเองก็ถือว่ารับมือได้ดีเหมือนกันส่วนอเลกรียังพูดถึงเตะลูกทีมบ้างเหมือนกันนะครับเขารู้สึกไม่พอใจที่ลูกทีมไปผ่อนเกมให้มากเกินไปตอนที่ออกนำคู่แข่งขาดลอยไปแล้ว 3-0 เนื่องจากว่ากาญารีเนี่ยเป็นทีมคู่แข่งที่ไม่เคยยอมแพ้ใครง่ายๆซึ่งหลังจากที่กาญารีตีไข่แตกมาได้แล้วยูเวนตุสเองก็เริ่มกลับมาทำผลงานได้ดีอีกครั้งนึงดังนั้นนี่ก็ถือว่าเป็นบทเรียนว่าไม่ควรจะไปเล่นเสี่ยงแบบนั้นกันอีกตัวเขาเองก็รู้สึกดีใจครับที่ทีมนั้นจบปี2014ในฐานะจ่าฝูงของลีกซึ่งจากนี้สิ่งที่จะต้องทำก็คือเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับเกมอิตาเลียนซุปเปอร์คัพซึ่งมันจะไปเตะกับนาโปลีในคืนวันจันทร์ที่จะถึงนี้ที่กาตาร์นะครับทางฝั่งเซเรกซีแมนครับโค้ชกาญารีซึ่งตอนนี้มีโอกาสเสี่ยงจะโดนปลดนะครับทีมไม่ชนะมาหลายเกมแล้วเจ้าตัวก็อธิบายถึงเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงแท็กติกว่าการปรับจาก4-3-3 มาเป็น 4-4-2 เนี่ยก็เพื่อให้เหมาะสมกับการเจอทีมอย่างยูเวนตุสเนื่องจากว่านี่คือทีมที่ดีสุดในอิตาลีครับพวกเขาเองก็พยายามใช้แนวรับ4คนเพื่อหยุดเกมลูกกลางอากาศของยูเว่ให้ได้แต่กลับมาต้องเสีย2ประตูแรกอย่างที่ไม่น่าเสียเลยอย่างไรก็ตามครับซีแมนเชื่อว่าทีมของเขานั้นจะสามารถทำผลงานได้ดีขึ้นกว่านี้อีกซึ่งที่ผ่านมาพวกเขาเจอโปรแกรมยากๆเจอทีมใหญ่มาตลอดนะครับแล้วก็ถือว่าทำผลงานได้น่าประทับใจทุกครั้งส่วนแผนการเสริมทัพในช่วงเปิดตลาดซื้อขายตั้งแต่เดือนมกราคมที่จะมาถึงนี้ซีแมนเชื่อว่าอาจจะไม่จำเป็นก็ได้ครับเนื่องจากว่าลูกทีมนั้นถือว่ามีนักเตะฝีเท้าที่แข็งแกร่งเพียงพออยู่แล้วครับครับเมื่อคืนในเกมกาโชโซรามีลงสนาม2คู่นะครับยูเวนตุสต้องเตะก่อนนาโปลีก็ต้องเตะก่อนทีมอื่นเหมือนกันนะครับเมื่อคืนยูเว่ชนะนาโปลีก็ชนะเหมือนกันในเกมที่พวกเขาเล่นกับปาม่านะครับราฟาเอลเบนิเดสก็ชื่นชมฟอร์มการเล่นของดูวานซาปาต้าครับที่ทำผลงานได้ดีในเกมที่นาโปลีเปิดสนามซานเปาโลเอาชนะปาม่าได้ 2-0 ครับ
เกมนี้กอนซาโลอิโกอินครับถูกเบนิเตสจับนั่งเป็นตัวสำรองครั้งที่3ในรอบ4เกมหลังสุดครับโดยราฟาให้เหตุผลว่าอิโกอินยังคงเป็นกำลังหลักของทีมครับแต่ว่าดูวานสปาต้านั้นกำลังทำผลงานได้ดีครับซึ่งทำให้เขาตัดสินใจได้ไม่ยากในการหมุนเวียนผู้เล่นอีกครั้งในเกมนี้ครับนอกจากนี้เบนิเตสยังเชื่อว่าดูวานสปาต้านั้นเหมาะสมกับการลงเล่นเจอกับปาม่าในเกมนี้มากกว่าอิโกอินซึ่งเจ้าตัวก็ไม่ทำให้ผิดหวังครับยิงประตูขึ้นนำให้กับทีมได้สำเร็จตั้งแต่19นาทีแรกของเกมครับสำหรับความพร้อมในเกมอิตาเลียนซูเปอร์คัพในวันจันทร์นี้นะครับคืนวันจันทร์ครับที่นาโปลีจะเล่นกับยูเวนตุสที่กรุงโดฮาประเทศเกาหลีประเทศกาตาร์ครับขออภัยราฟาย้ำว่าเขาบอกเสมอว่าเกมต่อไปเป็นเกมที่สำคัญครับเพราะว่าทีมนั้นต้องลุ้นถ้วยกับยูเวนตุสซึ่งอย่างน้อยเขาเชื่อว่าเป็นเกมที่สำคัญที่สุดของนาโปลีในปี2014ครับฝั่งของปาม่ากุนซือยังคงชื่อโรเบโตโดนาโนดีอยู่นะครับแม้ว่าทีมนี้จะผลงานโอ้โหย่ำแย่สุดๆเลยครับได้ออกมาให้สัมภาษณ์ตำหนิลูกทีมครับที่เล่นด้วยความหวาดกลัวมากเกินไปและไม่มุ่งมั่นมากพอที่จะเอาชนะในเกมนี้ครับส่งผลให้พวกเขาต้องแพ้เกมเยือนเป็นเกมที่6ติดต่อกันครับโดนาโดนีกล่าวว่าลูกทีมหลายคนเล่นผิดพลาดไปเองในช่วงครึ่งแรกครับแล้วก็ในครึ่งหลังแม้ว่าจะทำผลงานได้ดีขึ้นทำให้เกมนั้นเปลี่ยนไปแต่ยังขาดความมุ่งมั่นที่ไม่มากพอครับที่จะทำให้ทีมนั้นกลับมาได้ทีมของเขาควรมีความกระหายและมีความกล้ามากกว่านี้ในการเจอกับทีมอย่างนาโปลีเห็นได้ชัดเจนว่าลูกทีมนั้นกลัวเกินไปครับเมื่อมีโอกาสทำประตูครับก็มีปัญหาโอ้โหรุมเร้าทุกทิศทุกทางครับปามาทั้งในทั้งนอกสนามทั้งการจัดการทั้งการเงินทั้งผลงานของทีมทุกอย่างทุกอย่างเลยแต้มก็มีน้อยอยู่แล้วแต่โดนปรับโดนตัดอีกโอ้โหอ่วมเลยครับปามาตอนนี้เรื่องการซื้อขายเนี่ยก็ยังไม่สมบูรณ์สักเท่าไหร่ด้วยนะครับดูตารางคะแนนซะหน่อยนะครับยูเวนตุสเตะก่อนโรม่าครับตอนนี้ขยับฉีกหนีโรม่าเอาไป4แต้มนะครับความห่าง4แต้มนะครับยูเว่มี39โรม่ามี35นาโปลีอันดับ3มี27นะครับลาซิโอก็มี26แต้มเข้ากับซามโดเรียครับไปดูโซนล่างบ้างครับไล่จากบนลงล่างเป็นอัตแลนต้าคิเอโวกายารีนะครับเซเซนากับปาม่ายังมีแต้มแค่หลักเดียวก็คือ8กับ6แต้มนะครับเก็บตกโกบาเดเรกันซะหน่อยนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเอลเช่ชนะเรอัลบายาดริด 1-0 ประตูรวมเอลเช่เข้ารอบ 1-0 ครับอาเลติโกมาดริดนะครับก็เจอกับฮอสพีเทเลสนะครับก็เสมอ 2-2 ครับประตูรวมเนี่ยแอตมาดริดชนะ 5-2 ครับมาลาก้าชนะเดปอร์ติโบ 4-1 ประตูรวมมาลาก้าเข้ารอบ 5-2 ครับแล้วก็อาเลติกคลับนะครับก็เอาชนะอัลโกยาโน 1-0 ประตูรวมบิลบาวก็เข้ารอบด้วยสกอร์ 2-1 ในรอบต่อไปรอบ16ทีมนะครับต่อไปนี่คือรอบ32นะฮะในรอบ16ทีมเนี่ยมีคู่ที่น่าสนใจก็คือเดร์บี้แมตช์ของกรุงมาดริดแอตมาดริดเจอกับเรอัลมาดริดนะฮะครับส่วนเรื่องข่าวจากฟุตบอลสเปนบ้างนะครับในทีมเรอัลมาดริดเนี่ยแม้ว่าตอนนี้ทุกอย่างในทีมเรื่องของผลงานในสวยหรูแล้วก็ค่อนข้างจะเพอร์เฟคทีเดียวนะครับแต่ว่าเรื่องภายในครับเกี่ยวกับนักเตะที่เรียกว่าเป็นแกนหลักในแนวรับของทีมอย่างทางเซโกรามอสก็มีข่าวว่าตกลงเรื่องสัญญาฉบับใหม่กับสโมสรไม่ได้สักทีแล้วก็ไปมีข่าวขัดแย้งกับทางฟลอเรนติโน่เปเรสประธานสโมสรด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทางคนที่เกี่ยวเนื่องด้วยเต็มๆก็คือประธานสโมสรครับฟลอเรนติโน่เปเรสของเรอัลมาดริดเขายืนยันครับว่าไม่เคยมีปัญหากับเซโกรามอสในเรื่องการต่อสัญญาฉบับใหม่ด้วยตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ของรามอสกำลังมีข่าวลือจากหลายสโมสรที่ให้ความสนใจจะฉกตัวไปจากมาดริดนะครับหลังจากที่มีข่าวว่ารามอสการเจรจาเพื่อต่อสัญญาฉบับใหม่กับต้นสังกัดยังไม่ลงตัวแต่ว่าเบเรสประธานทีมราชินชุดขาวก็ต้องออกมาเปิดเผยกับสื่อว่าตัวเขาเองไม่เคยมีปัญหากับรามอสในเรื่องการต่อสัญญาฉบับใหม่อย่างที่ตกเป็นข่าวลือแต่อย่างใดครับหลายคนบอกว่ารามอสก็คือนักเตะคนโปรดของเขาด้วยซ้ำไปซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่ารามอสส่งเสื้อแข่งพร้อมลายเซ็นไม้เขาหลายตัวไปแล้วก็ได้นะครับนอกจากนี้ครับไปเรสก็ยังตามไปให้กำลังใจลูกทีมถึงโมร็อกโกด้วยครับซึ่งมาดริดเตรียมจะเล่นเกมรอบชิงชนะเลิศในฟุตบอลรายการชิงแชมป์สโมสรโลกซึ่งเรอัลมาดริดจะเจอกับซานโรเรนโซคู่แข่งจากอาร์เจนตินาในช่วงสุดสัปดาห์นี้ไปเรสคิดว่านี่เป็นงานที่ยากของมาดริดนะครับที่จะเอาชนะแชมป์จากโซนทวีปอเมริกาใต้มาได้นะครับแต่ว่าทีมของเขาเองก็ต้องไม่ประมาทหรือว่าไปมั่นใจเกินไปไม่ได้เหมือนกันแม้ว่าตอนนี้สถิติจะสุดยอดอยู่ในยุคสร้างสถิติใหม่นะครับมาดริดเก็บชัยชนะทุกรายการรวมมาแล้วถึง21เกม
แต่เรื่องนี้ฟลอเรนติโน่เปเรสก็ต้องบอกว่าคู่แข่งในทุกทีมที่เจอกับมาดริดในช่วงเวลานี้อยากจะเป็นทีมที่มาหยุดสถิติดังกล่าวให้ได้เช่นกันครับครับก็ยังมีความเคลื่อนไหวของแคมป์ของทีมราชันชุดขาวมาฝากอยู่นี่นะครับเป็นเรื่องของชิชาริโต้ครับที่ไม่ค่อยได้มีโอกาสลงสนามให้กับทีมเรอัลมาดริดเท่าไหร่นะครับแล้วก็เป็นตัวสำรองให้กับทีมอยู่นี่นะครับล่าสุดเน้นเอเจนต์ของฮาเบียร์ชิชาริโต้เออร์เนเดสครับได้ออกมาปฏิเสธข่าวลือที่ว่านักเตะอาจจะย้ายออกจากทีมเรอัลมาดริดในช่วงเปิดตลาดเดือนมกราคมนะครับกองหน้าทีมชาติเม็กซิโกเซ็นสัญญายืมตัวจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด1ฤดูกาลครับพร้อมออปชันในการขายขาดแต่ด้วยโอกาสในการลงสนามที่ค่อนข้างจำกัดนะครับทำให้มีสื่อบางสำนักรายงานว่าชิชาริโต้อาจจะออกจากทีมก่อนหมดสัญญายืมตัวครับอาร์สสื่อกีฬาหลักของสเปนครับเปิดเผยคำพูดของเอ็ดดูอาร์โดเออร์นันเดสซึ่งเป็นเอเย่นของชิชาริโต้กล่าวว่าบางครั้งสื่อก็รายงานข่าวเกินจริงครับเพราะว่าในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมานั้นเขายังได้นั่งคุยกับผู้อำนวยการสโมสรพร้อมๆกับชิชาริโต้เขาจะไม่ย้ายทีมในช่วงมกราคมอย่างแน่นอนนะครับแม้ว่าชิชาริโต้อยากจะลงเล่นมากกว่านี้แต่เขารู้ดีครับว่าการทำงานหนักเท่านั้นที่จะทำให้เขามีโอกาสตัวเขายังคงมีอนาคตที่ดีรออยู่ครับส่วนอนาคตของชิชาริโต้หลังจากจบฤดูกาลนี้ครับเอ็ดดูอาร์โดกล่าวว่าถ้ามาดริดไม่ตัดสินใจที่จะซื้อขาดเลยนะครับพวกเขาก็ต้องกลับไปคุยกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อไปว่าอนาคตของนักเตะจะเป็นอย่างไรครับนอกจากนี้เอ็ดดูอาร์โดยังเผยว่าชิชาริโต้พร้อมที่จะทำงานหนักเพื่อลุ้นตำแหน่งตัวจริงของเรอัลมาดริดต่อไปครับเพราะรู้ดีว่ามาดริดเป็นทีมที่เต็มไปด้วยนักเตะที่มีความสามารถซึ่งนั่นเป็นข้อดีของเขาก็ต้องยอมรับว่าใครไปอยู่ในที่นั่งของเชียร์โต้ตอนนี้ยังไงก็ต้องยอมนั่งครับเพราะว่าเกมรุกของมาดริดอยู่ในช่วงที่ทำผลงานได้ยอดเยี่ยมที่สุดเลยใช่ครับแต่ว่าพูดถึงสถานการณ์ก็ค่อนข้างเหนื่อยเหมือนกันนะคุณชิตมนคือแม้ว่าพอจะมีโอกาสบ้างในช่วงเวลาที่นักเตะมีปัญหาอาการบาดเจ็บหรือได้เกมที่ต้องหมุนเวียนใช้แต่ชิชาริโต้ไม่ใช่ตัวเลือกแรกๆที่จะถูกส่งลงสนามนี่นะฮะครับจะกลับไปมาอยู่ในเตดเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ไม่น่ากลับอยู่ดีเพราะตอนนี้ในกองหน้าระดับโลกเต็มทีมไปหมดเลยนะครับครับเดี๋ยวช่วงนี้ครับเรายังมีข่าวอื่นในวงการฟุตบอลต่างประเทศมาฝากกันด้วยนะครับติดตามสรุปข่าวฟุตบอลรอบโลกกันครับอันโตนิโอคอนเต้เทรนเนอร์ทีมชาติอิตาลีพอใจระบบเยาวชนของสโมสรเชเซน่าตามแผนเยี่ยมทุกสโมสรในโซเรียเพื่อดูพัฒนาการของการสร้างทีมเยาวชนซึ่งตอนนี้คอนเต้อยู่ระหว่างการทำการบ้านเพื่อตระเวนไปยังสโมสรต่างๆล่าสุดเขาเดินทางไปยังเชเซน่าเพื่อชมระบบการฝึกซ้อมต่างๆของทีมพร้อมเอ่ยปากชมโครงสร้างของทีมเชเซน่าโดยเฉพาะระบบเยาวชนซึ่งคอนเต้ถึงกับชมว่าเชเซน่ามีระบบเยาวชนที่ยอดเยี่ยมมากและมั่นใจว่าจะเป็นกำลังสำคัญให้กับทีมชาติในอนาคตได้อย่างแน่นอนสโมสรปาม่ามีปัญหายังไม่สามารถหาประธานสโมสรคนใหม่ได้หลังจากการขายหุ้นสโมสรเพราะกลุ่มนักลงทุนไม่เซ็นเอกสารรับการเป็นประธานสโมสรปาม่าของเปียโตรโดกาสกายสปอร์ตยังระบุอีกว่ากลุ่มนักลงทุนไม่พอใจมากและพวกเขาจะหาประธานสโมสรคนใหม่มาแทนโดกาซึ่งปาม่ามีกำหนดการแถลงข่าวเวลา 18:00 นตามเวลาท้องถิ่นแต่ตอนนี้ทุกอย่างยังไม่แน่ชัดและไม่ชัดเจนว่าใครจะเป็นคนนำแถลงต่อสื่อส่วนโตมัสโซกิราดีอดีตประธานสโมสรบอกว่าหนังสือสัญญาซื้อขายอยู่ในมือทนายความที่เบรชชาแต่ติดปัญหาอยู่ที่โดกาคนเดียวอาร์สสื่อชื่อดังของสเปนรายงานว่าสโมสรครูซอาซูทีมในลีกเม็กซิโกสนใจโรเก้ซันตาครูซกองหน้าของมาลาก้าซึ่งฤดูกาลนี้เขายิงไปได้3ประตูจาก11เกมโดยเฉพาะในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาซันตาครูซยิงได้ทั้งเกมพบกับแอตเลติโกมาดริดและเรอัลมาดริดจนมีข่าวว่าทีมในเมเจอร์ลีกสนใจดึงตัวไปร่วมทัพอย่างไรก็ตามสโมสรครูซอาซูยินดีจะทุ่มเงินให้กับมาลาก้าเพื่อซื้อดาวยิงรายนี้ไปร่วมทีมแต่ตัวนักเตะเองก็ไม่รีบร้อนเนื่องจากครอบครัวของเขากำลังปรับตัวกับชีวิตในสเปนได้ดีนี่คือช่วงแรกของรายการนะครับเราคุยกันเรื่องของฟุตบอลไปล้วนๆครับเดี๋ยวพักกันครู่เดียวกลับมาติดตามกีฬาอื่นๆกันบ้างครับเรามีความเคลื่อนไหวหลังเกมของบาสเกตบอล NBA เมื่อเช้าแล้วก็ NFL มาฝากกันด้วยนะครับครู่เดียวครับTwo and into the end zone for the touchdown is Leon Washington coming home and finding